ันนี้หมอรับเคสฉุกเฉินกลางดึกอีกแล้วค่ะบอกเลยว่ารีบลงมารับเคสมากๆจนลืมใส่คอนแทคเลนส์ค่ะพี่ควานถึงกับมองหน้าหมอจะมองเห็นไหมเนี่ยแต่ถึงเราจะไม่มีตาเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีคอนแทคเลนส์นะคะแต่เราก็ยังมีปากค่ะที่ทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง wow. อันดับแรกหมอก็ต้องแข็งเส้นให้ยาแล้วก็น้ำเกลือก่อนเลยนะคะรวมถึงเก็บเลือดไปตรวจด้วยน้องช้างเชือกนี้ชื่อพังดอกแก้วนะคะและนี่ก็คือพี่ควานของเขาค่ะ wow. มาด้วยอาการปวดท้องและที่น่าเป็นห่วงก็คือกินดินเข้าไปเยอะมาก wow. มาถึงขั้นตอนการวัดไข้นะคะต้องมัดขาก่อนเลย okay. ถามว่าทำไมถึงต้องมัดขาดูนี่ขนาดมัดขาแล้วนะจนพี่ควานของเราต้องตบก้นเบาๆค่ะเพื่อให้เจ้าช้างนิ่งอันนี้จริงการล้วงแบบนี้ไม่ได้เจ็บนะคะแต่อาจจะเสียวและนี่ก็คือสิ่งที่เจอจากการล้วงพบว่าผนังลำไส้หลุดลอกเยอะมากแล้วก็พบดินที่กินเข้าไปเยอะด้วยค่ะมีไข้ไหมไข้นะคะแต่ว่าดินแบบเยอะมากให้ยาแก้ปวดก่อนนะที่หมอบอกว่าน่าเป็นห่วงก็เพราะว่าการที่น้องช้างกินดินเข้าไปอาจจะส่งผลให้ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ค่ะซึ่งเชื้อโรคที่ได้รับก็จะมาจากดินนั่นแหละค่ะให้ยาไปสักพักก็เริ่มกินได้นะคะแล้วก็ซนด้วยค่ะใช้งวงดึงสายน้ำเกลือหมอหลุดลงมาเลยพอเริ่มมีแรงเราก็เริ่มปวดเลยนะคะผลเลือดมาแล้วค่าไตเริ่มขึ้นแล้วค่าการทำงานของไตผิดปกติแบบนี้หมอก็เลยให้น้องช้างกินน้ำเยอะๆค่ะแต่อ้าวพ่นน้ำทิ้งซะงั้นลองใหม่ลองใหม่กินเหมือนไปชดเลยนะเนี่ยแล้วพี่ควานก็เอากล้วยมาให้ค่ะแต่ว่าก็โดนมืนพี่ควานก็เลยให้หมอช่วยป้อนปรากฏว่ากลับกินหมดซะงั้นค่ะหมอได้ยืนป้อนทั้งคืนแน่คืนนี้สาเหตุที่ไม่ยอมให้ควานป้อนเพราะกลัวโดนแอบใส่ยาในกล้วยค่ะก็เลยต้องให้คนอื่นป้อนแบบนี้ป้อนไปป้อนมาก็เกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะ oh, no. มองไหมเห็นช้างเริ่มกินได้แบบนี้หมอก็ยิ้มออกค่ะสำหรับคืนนี้หมอก็เลยปล่อยน้องช้างไปพักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยมาลุยรักษากันต่อค่ะ okay. ก่อนออกหมอก็ให้กินน้ำอีกรอบดูทากินเขาสิคะกินดีๆสิเออนั่นแหละพอได้อยู่แปะๆเดี๋ยววันนี้ไปส่งถึงหลักเลยเคสนี้หมอจะให้มัดใกล้ๆนะคะเพื่อที่ตอนกลางคืนจะได้ไปส่งดูได้ตลอดเช้ามาก็สดใสร่าเริงขึ้นค่ะเดินมาชั่งน้ำหนักได้แล้วน้ำหนักสักเท่าไรกันนะ 2,800 กิโลนะคะคืนที่2ก็ยังเฝ้ากันอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่เหลียดแต่เหลียดคืนนี้สายตาสดใสร่าเริงขึ้นสำหรับเคสนี้นะคะหมอต้องให้ยาฆ่าเชื้อติดต่อกันประมาณ7วัน okay. รวมถึงให้พกน้ำเกลือเพื่อทำให้การทำงานของไตดีขึ้นด้วยค่ะเมื่อครบ7วันแล้วน้องช้างก็กลับมากินอาหารได้ปกติขับถ่ายปกติไม่มีดินแล้วหมอก็เลยให้กลับบ้านได้ค่ะขอบคุณรูปจากเพจโรงพยาบาลช้างกระบี่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะไว้เจอกันใหม่ครับ